เมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2563เว็บไซต์มิเรอร์รายงานว่าเมแกนมาร์เคิลดัชเชสแห่งซัสเซกเช็ดน้ำตาขณะรำลาทีมเจ้าหน้าที่ในวังที่เคยทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดด้วยความเศร้าก่อนที่เมแกนจะเดินทางจากอังกฤษกลับไปยังแคนาดาเพียงลำพังเพื่อรีบกลับไปหาโอรสอาชีวัย10เดือนเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซกจะยังคงประทับในอังกฤษเพื่อส่งงานต่อไปสักระยะภายหลังเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนได้ออกงานพระราชพิธีครั้งสุดท้ายเนื่องในวันเครือจักรภพที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนเมื่อวันที่9มีนาคมก่อนการลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ขณะที่ Instagram Sussex Royal Instagram อย่างเป็นทางการของ The Duke และ Duchess แห่ง Sussex ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ขณะเมแกนมาร์เคิล Duchess แห่ง Sussex ในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมของมหาวิทยาลัยในเครือจักรภพได้พบปะพูดคุยกับเหล่าตัวแทนนักศึกษาจากประเทศในเครือจักรภพเพื่อรับทราบถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่โดยเมแกนมาร์เคิลได้พูดคุยกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและการทำวิจัยในพื้นที่ต่างๆที่มีความสำคัญรวมทั้งการกำจัดมลพิษจากพลาสติกในทะเลมหาสมุทรรวมทั้งการพัฒนาสุขภาพของพลเมือง